สวัสดีค่ะทุกคนกลับมารอบสองกันในวันนี้ค่ะหัวจะฟูนิดหน่อยค่ะวันนี้นะคะเราอยู่กับนี่เทียหัวฟูสองคนเลยสาวโคราชค่ะสาวโคราชสบายสวีเดนกันด้วยค่ะเอาทำไมเป็นสำเนียงลาวล่ะสำเนียงอีสานด้วยสำเนียงลาวสำเนียงอีสานแต่ทำไมสำเนียงอีสานที่ฉันอยู่อีสานนะคะฉันอยู่ขอนแก่นเคยอยู่ขอนแก่นมาก่อนนะคะก็เลยเบาได้แต่จ้าแต่ว่าอิงสองคนนะเป็นสาวโคราชนะคะสวัสดีค่ะทุกคนครูเปิ้ลสายฝนนะคะทุกคนค่ะวันนี้ก็จะพาไม่ใช่เปิ้ลนะคะน้องเต้าหู้นะคะอยู่กับน้องเต้าหู้เอาลืมแนะนําน้องเต้าหู้ค่ะน้องเต้าหู้สาวโคราชน้องเต้าหู้มีช่อง Channel YouTube ชื่อว่าอะไรคะเต้าหู้ Channel เต้าหู้ Channel ค่ะไปติดตามกันได้เนาะก่อนน้องเต้าหู้ยังไม่ค่อยได้โพสอะไรมากใช่ไหมน้องเต้าหู้นะคะก็จะมีพวกอะไรนะแล้วก็จะโพสเรื่องราวเกี่ยวกับสวีเดนไปเก็บเห็ดอะไรอย่างนี้ Let's try to see Let's try to see mommy Let's try to see mommy ดูโอเคโอเคไป Let's try to see mommy อ๋อ Let's play hide and seek แม่ทำกับข้าวอยู่น้องเซลมาชวนเล่นสวัสดีค่ะวันนี้เปิ้ลสองคนนะคะตายแล้วไม่ได้ Facebook Live แน่นอนน้องเซ่ไป1 2 3 1 2 3จะให้เล่นซ่อนหาซ่อนแอบวันนี้นะคะเรา2คนนะคะน้องเต้าหู้นะคะจะมาทำก๋วยเตี๋ยวไก่กันค่ะก๋วยเตี๋ยวไก่อยู่ทางนี้เด้จ้าก๋วยเตี๋ยวไก่ปรุงน้ำเองเหรอปรุงแล้วจริงๆอยากให้ดูมากเลยเต้าหู้ทำแบบน่ากินมากเลยนะทุกคนเป็นก๋วยเตี๋ยวไก่อะไรอ่ะก๋วยเตี๋ยวไก่น้ำซุปเปเปตองไก่เปตองใส่ใบเตยใส่ตีนไก่จริงๆวันนี้เปิ้ลจะต้องเป็นคนทำตีนไก่มาฮู้พี่ยังไม่ทำตีนไก่เลยต้องทำตีนไก่ให้น้องฮู้คือจะเป็นยุ่งมากวุ่นมากนะคะครัววันนี้ทำไมวันนี้จะพิเศษหน่อยเนื่องจากเป็นวันหยุดของเรา2คนค่ะทุกคนวันศุกร์อ่ะเป็นวันหยุดของเปิ้ลน้องเต้าหู้ก็หยุดนะน้องเต้าหู้หยุดวันนี้เราก็เลยจะได้ทำก๋วยเตี๋ยวไก่แล้วก็พิเศษหน่อยนึงก็คือวันนี้เราจะเลี้ยงวันเกิดย้อนหลังให้น้องเต้าหู้ด้วยรู้สึกยังไงคะเต้าหู้ขาวันนี้รู้สึกตื่นเต้นเลี้ยงวันเกิดย้อนหลังนะคะจริงๆเกิดไปแล้วเมื่อตอนวันที่25ที่ผ่านมานี้นะคะทุกคนค่ะก็แฮปปี้เบิร์ธเดย์นะคะเต้าหู้ค่ะเต้าหู้กำลังง่วนบอกว่าพี่เปิ้ลแกอย่ายุ่งกับฉันที่ฉันทำอยู่เอาใส่อะไรนี่ใส่บ้านเราใส่อะไรวะเขาเรียกอะไรหัวไชเท้าติหัวไชเท้าแล้วก็ตำสามเกลือเข้าไปใช่ไหมใช่ตำสามเกลือเข้าไปแล้วก็เป็นไก่เครื่องตุ๋นซอสหอยซอสซีอิ๊วดำซีอิ๊วขาวเออแล้วเราก็จะมีตีนนี่ทุกคนเรามีตีนไก่อยู่ตรงนี้เราก็จะให้ดูนะคะตีนไก่ที่เราซื้อมาจากร้านไทยเอาหมดเลยไหมนี่อุ้ยตายหมดเลยไหมเดี๋ยวจะมันจะเป็นแบบนี้นะคะตีนไก่ก๋วยเตี๋ยวใส่ตีนไก่เราชอบตีนไก่เนาะเราชอบให้มันเปื่อยๆมันจะเป็นแบบนี้แช่ทุกของที่นี่จะเป็นแบบแช่แข็งหมดเลยนะคะที่สวีเดนอ่ะแล้วก็มาละลายฟีดละลายน้ำก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวเพิ่นก็จะตัดตีนไก่นี่แหละตัดไอ้ตรงนี้ออกใช่ไหมตรงเล็บออกใช่ไหมคะแล้วก็เดี๋ยวไปตุ๋นตั้งหากเนาะเขาเรียกว่าไปตุ๋นตั้งหากเนาะอันนี้ให้ดูว่าตีนไก่แช่แข็งนะคะของสวีเดนก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนนี่เป็นครัวเรานะคะครัวบ้านเปิ้ลมาบ่อยเหมือนเป็นมาบ่อยทุกศุกร์เสาร์อาทิตย์เหมือนเป็นครัวตัวเองแล้วค่ะเต้าหู้บอกรู้หมดทุกซอกทุกมุมใช่ไหมคะว่าอยู่ตรงไหนเดี๋ยวจะพยายามอยากจะวางกล้องก็จะมีน้องเต้าหู้เนี่ยเขามีอเล็กซ์นะคะอเล็กซ์เนี่ยลูกชายคนน้อยของเขาเนี่ยนะคะ5ขวบเป็นเพื่อนเล่นกับพี่อเล็กซ์นะคะเป็นเพื่อนเล่นกับน้องเซ6ลูก2คนนะคะก็อยากจะอะไรนะเล่น9พ่อแม่ไลฟ์ถูกเพจมั้ยนี่แม่ไปแล้วนะทุกคนค่ะสวัสดีค่ะแป๊บนึงนะคะแม่เปิ้ลดูอีกเครื่องหนึ่งก่อนเพราะว่าเครื่องที่ไลฟ์ไม่เห็นข้อความทุกคนค่ะสวัสดีนะคะโอเคเห็นแล้วสวัสดีพี่วิไลลักษ์สวัสดีพี่พันพิมลสวัสดีค่ะสองสาวพี่คณิศรสวัสดีค่ะน้องแคทสาวโคราชสวยค่ะใช่เลยน้องแคทก็สาวโคราชใช่ไหมสวัสดีค่ะพี่พันพิมลสวัสดีค่ะ
วันนี้จะดูอดอิ่มหน่อยนะคะเพราะว่าทำผมย้อนอายุนิดนึงเพราะว่าจะได้เข้ากับน้องเซนะคะเรามารอบเช้ากันแล้วรอบนึงเนาะวันนี้เราก็จะมารอบเที่ยงนะคะรอบเที่ยงรอบบ่ายก็คือวันนี้จะพิเศษหน่อยจะเพื่อนๆมาบ้านค่ะอันนี้เป็นชุดอยู่บ้านวันนี้นะเดี๋ยวเพื่อนๆมาจะไปเปลี่ยนชุดใหม่กันนะทุกคนนะคะรอบนี้อันนี้คือชุดอยู่บ้านนะคะทุกคนชุดอยู่บ้านแล้วผู้บอกอันนี้คือชุดอยู่บ้านเพื่อนกำลังจะตัดอันนี้เนาะเอาทั้งหมดเลยเนาะต้องเหลือตีนไก่ตีนวันนี้เราก็จะกินกันไม่เยอะค่ะ4คนจะกินกันคือสวีเดนเขามีข้อห้ามไหมไม่รู้มีข้อห้ามไม่รู้4 คนครบพอดีคือเขาห้ามชุมใช่ไหมไปกินร้านอาหารห้ามนั่งกันเกิน4คนแต่ว่าเราไม่ค่อยรู้หรอกเพราะว่าเราก็ไม่ได้ไปกินร้านอาหารบ่อยนะคะช่วงนี้เรากินอยู่บ้านเราก็ไม่เกิน4คนนะคะเรากินกันอยู่แล้ว4คนนะคะถ้าไม่รวมเด็กน้อยเนาะโอเคอ่ะเปิ้นไม่มีกรรไกรจริงๆมันต้องมีกรรไกรตัดนะแต่มันไม่มีเปิ้นก็เลยเอากรรไกรแบบนี้แหละตัดปกติเค้าอะไรอ่ะเค้ามีดมั้ยตัดตีนไก่มั้ยเปิ้นกําลังทําตีนไก่นะทุกคนช่วยบอกหน่อยนะคะเราพูดกําลังง่วนกับน้ําต้มซุปก๋วยเตี๋ยวมือถืออีกเครื่องแม่ล่ะไปไหนน่ารักดีไม่เหงาเนาะใช่เลยค่ะน่ารักดีบอกทุกคนว่าไม่เหงาไม่เหงาเลยมากันเจอกันทุกอาทิตย์ค่ะเจอกันทุกอาทิตย์จริงจังไม่เหงานะแถวนี้ต้องบอกว่าสวีเดนน่ะเรียกว่าอะไรนะคนไทยอยู่เยอะเนาะแล้วก็เมืองที่เราอยู่ก็มีเพื่อนๆคนไทยอยู่เยอะมีร้านค้าไทยเนาะที่ไหนมีร้านค้าไทยอ่ะที่นั่นคนไทยก็จะเยอะจริงไหมน่าจะจริงจริงนะเดี๋ยววันนี้เราก็จะมีเส้นเราจะให้ดูเส้นเนาะเส้นทุกอย่างเนี่ยเราก็ซื้อมาจากร้านไทยนะคะร้านไทยใกล้บ้านเราร้านไทยโซเดอร์ทาเลียที่เราทำงานอยู่เอาเส้นล่ะเส้นก็จะเป็นโชว์เส้นก่อนทุกคนแม่จะโชว์เส้นนะคะเส้นที่เราได้มาก็เป็นเหมือนเส้นที่อยู่ที่ไทยเลยเพราะว่าสั่งตรงจากที่ไทยใช่ไหมเนี่ยใช่ก๋วยเตี๋ยวมันเป็นเส้นสดก๋วยเตี๋ยวอร่อยสะอาดนี่คือเส้นสดที่ร้านค้าไทยได้รับมาจากร้านไทยนะคะเราก็ไปซื้อมาแพ็คนึงอ่ะประมาณ85โครนนะคะเส้นใหญ่สดแล้วก็มีเส้นเล็กสดนะคะนี่อย่างนี้เลยเห็นไหมเนี่ยเนี่ยเขาถึงบอกว่าหากินได้ค่ะนี่ของไทยเหมือนกันนะคะก็มาจากไทยโดยตรงเลยเส้นเล็กสดนะคะเห็นไหมอยากกินอะไรก็ได้กินสวีเดนนะไม่อดขอให้ทำเป็นเขาให้ทำเป็นอันนี้แหละสำคัญปึ๊บอยากดูน้ำซุปเต้าหู้ใครทุกคนบอกพี่กบบอกขอสักจานได้ไหมได้เลยพี่กบจัดให้2จานค่ะพี่กบมาสวีเดนมานะนี่น้องเต้าหู้ตำส้มตำกับเก่งทำอะไรเก่งๆทำได้หมดทุกอย่างค่ะอยู่ที่ไทยไม่เคยได้ทำเต้าหู้บวกใช่ไหมหู้ไม่เคยได้ทำเลยอยู่ที่ไทยซื้อเอาซื้อกินเอามีแต่แม่ทำไม่กินค่ะอยู่บ้านเพิ่งไม่เคยได้ทำเลยมีแต่แม่ทำไม่กินพ่อมาอยู่นี่เองต้องทำเองเพราะว่ามันไม่มีที่ซื้อนะทุกคนนี่ดูว่านี่เองมีครกก็นี่ที่ครกนี่ก็คือซื้อได้จากร้านไทยเหมือนกันไม่ต้องหอบมานะทุกคนใครย้ายมาอยู่สวีเดนอ่ะหลายคนเคยถามว่าครูเปิ้ลครกหอบมาเหรอใส่ไม่ต้องหอบมาซื้อที่สวีเดนไม่แพงค่ะร้อยกว่าคนนะคะร้อยกว่าก็ไม่แพงร้อยกว่าคนก็เป็นเงินไทย 300-400 แค่นั้นเองค่ะแค่นี้สอนสวัสดีค่ะราคาแพงไหมคะครูอันไหนราคาแพงไหมเหมือนเส้นมันบอกไปแล้วเนาะ85โครนอะไรอย่างเงี้ยพี่กบบอกกินดีอยู่ดีค่ะใช่เลยอยู่นี่นะค่ะอะไรอ่ะคุณพี่การสิคะบอกสวัสดีค่ะเพิ่งเริ่มติดตามคุณเปิ้ลขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณพี่ๆน้องทุกท่านที่เพิ่งเริ่มติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะก็วันไหนได้หยุดเนี่ยถึงจะมาแบบเล่าให้ฟังแบบนี้ใครมีคำถามอะไรสายฝอถ้าแบบโอเคถามหน้าไมค์ได้ก็ถามได้เลยนะเพื่อเปิ้นตอบได้เพื่อนก็จะตอบเนาะโอเคค่ะเป็นยังไงบ้างที่บ้านเราเหงาไหมสบายดีไหมช่วงนี้ก็ยังไปเที่ยวไหนไม่ได้ใช่ไหมทุกคนต้องแบบอยู่ที่บ้านใช่ไหมด้านหน้ายังเป็นตีนไก่อยู่ยังไม่เสร็จนะอันนี้คือเราตำ3 ตัวไว้อยู่เปิ้นไม่ได้ตำหรอกน้องเต้าหู้ตำนะคะเวลาอยากกินอะไรเนี่ย
ต้าหู้น่ารักเต้าหู้อยู่โคราชบ้านนี้เต้าหู้แกอยู่บ้านไหนนะสีคิ้วเนาะอำเภอสีคิ้วอำเภอสีคิ้วค่ะพี่เต้าหู้อ่ะเอ้ยน้องน้องเต้าหู้อำเภอสีคิ้วเปิ้นอยู่อำเภอพี่ไม้พี่ไม้พี่ไม้นนสูงค่ะนั่นแหละใครอยู่โคราชบ้านเองเด้อโคราชคนโคราชอยู่กับสวีเดนก็เยอะเด้อค่ะเยอะเยอะอีหลีเยอะหลักโคราชกันนะเราไม่ใช่แค่คนโคราชอยู่สวีเดนค่ะคนอีสานอยู่สวีเดนน่ะเยอะค่ะคนใต้ก็เยอะนะพี่ๆที่เราทำงานอยู่ร้านไทยเนาะพี่หญิงพี่อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คนใต้กันทั้งนั้นเลยคนนครคนหาดใหญ่ใช่ไหมนครศรีคนหาดใหญ่คนภูเก็ตกระบี่สงขลาเออสงขลามีแต่น่ารักน่ารักค่ะน่ารักทุกคนแหละไม่ว่าอยู่คนไหนคนไทยอ่ะเนาะเป็นไงบ้างน้องกบสวัสดีค่ะกบน้องกบเป็นยังไงบ้างน้องกบนัชชามาแล้วค่ะโคราชตอนนี้น่ากลัวค่ะโควิดระบาดมากได้ข่าวว่าโคราชตอนนี้เป็นพื้นที่สีส้มใช่ไหมถ้าเพื่อนจำไม่ผิดพื้นที่สีส้มนะพื้นที่ยังเสี่ยงปานกลางใช่ไหมยังไม่ถึงถ้าเสี่ยงสูงต้องเป็นสีแดงก็แต่ก็ยังเสี่ยงอยู่ใช่เลยนะถ้าไม่ใส่แว่นนี่มองไม่เห็นเลยไม่ได้ใส่คอนแทคใส่แว่นดีกว่าใส่แว่นตั้งหน้าตลกอะใส่แว่นก็กันทุกคนอะบ้านเราอดอยากปากแห้งค่ะจริงไหมนี่พี่กบบ้านเรานะเราอยากเพิ่งตอนนี้มันทุกที่เพื่อนว่าอดอยากปากแห้งจริงๆเนี่ยหมายถึงว่าทุกที่มันมีความลำบากเพราะโควิดแต่ว่าบ้านเราเนี่ยนึกว่าอยากกินอะไรเราก็ยังสามารถสั่งได้ไปซื้อไปแล้วนะไปหน้าปากซอยกินได้อะไรอย่างเงี้ยซื้อของกินได้แต่เนี่ยมันไม่มีค่ะมีร้านค้าไทยก็จริงแต่มันก็ไม่ใช่รสชาติไทยโดยตรงเพราะว่าเขาทำบางทีเขาก็ทำขายมันเป็นวัตถุดิบของสวีเดนอ่ะมันก็ทำขายมันเป็นรสชาติฝรั่งอ่ะมันก็ไม่เหมือนกับรสชาติไทยถ้ารสชาติไทยแท้ๆเนี่ยมันต้องทำกินเองมันถึงจะเสียบค่ะถึงจะอร่อยอันนี้เป็นตัดแล้วนี่ตัดตีนไก่เอาหู้ก็ยังง่วนอยู่ให้พี่ช่วยอะไรไหมลูกสาวโคราชทำแกงทำอะไรวะทำอะไรวะทำก๋วยเตี๋ยวจ้ะหู้หม้อยังใหญ่เลยนะนี่หม้อใหญ่นะนี่ใหญ่มากเลยนะนี่กินได้ถึงพรุ่งนี้นะพวกกินได้ถึงพรุ่งนี้ได้เลยนะน่ะเนื้อไก่ประมาณ2โลนะคะ2กิโลนะคะยังไม่รวมกับตีนไก่อยู่ตรงนี้ที่เพิ่นกำลังแกะนะคะอยู่ตรงเนี้ยตีนไก่นะคะสาวโคราชเหมือนกันเด้อจ้าพี่กันสิพัฒน์อยู่บ้านไหนนี่คนบ้านไหนคนโคราชคือกันได้นี่เออคนโคราชได้มาสวีเดนก็ทักทายนะจ้าอุ๊ยๆตายนะพี่ปลาสวัสดีค่ะพี่สำราญสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกท่านนะคะอุ๊ยเห็นคอมเมนต์แล้วดีใจจังเลยมือถือเครื่องนี้เอาตัดก่อนมาทักทายกันอยากถามน้องเปิ้ลหน่อยตอนนี้อะไรอ่ะอยากถามน้องเปิ้ลหน่อยตอนนี้จากสวีเดนถามได้เลยค่ะพี่เอมิลี่สวัสดีค่ะพี่เอมิลี่รายงานตัวพี่เอมิลี่พี่หญิงโทรมาโทรกับพี่หญิงหน่อยพี่หญิงโทรมาพี่บน Facebook Live อยู่คนโคราชรายงานตัวเอมิลี่พี่เอมิลี่อยู่ที่อำเภอบ้านไหนค่ะคนบ้านไหนโคราชบ้านอีกคือกันได้เนี่ยโอ้ยินดีต้อนรับเลยค่ะสวัสดีค่ะจ้ามีคำถามอะไรเกี่ยวกับสายฝอถามมาได้เด้อระหว่างนี้เดี๋ยวเพิ่นจะไม่มีอะไรหรอกวันนี้ก็นี่แหละเราทำตุ๋นน้องๆเต้าหู้ทำนี่ค่ะก๋วยเตี๋ยวนี่ก๋วยเตี๋ยวอุ๊ยน่ากินมากเลยตอนนี้คือได้กินแบบหอมมากได้กินหอมมากเลยทุกคนแต่ว่าต้องตุ๋นนานๆเนาะต้องตุ๋นนานๆหน่อยให้แบบว่ามันเปื่อยมันถึงจะแบบก๋วยเตี๋ยวแต่ก๋วยเตี๋ยวไก่ตุ๋นเปตองเหรอน้องหัว yes. เปตองที่เขาใส่ใบเตยด้วยอ่ะเออของสูตรโคราชด้วยนี่ใช่ไหมสูตรโคราชนี่สูตรกันไหนไม่รู้สูตรอะไรสูตรเต้าหู้เลยแหละสูตรเต้าหู้คนโคราชรายงานตั๋วพี่การสิพัฒน์บอกสายการบินเปิดปกติไหมคะที่สวีเดนหรอสวีเดนสายการบินเปิดปกติไหมจะบอกยังไงดีอ่ะบางไม่ปกติค่ะมันแล้วแต่สายอย่างสายการบินไทยก็คือจะมีเที่ยวบินบางเที่ยวบินจะบอกไงดีคือไม่ปกติมันไม่ปกติแต่ว่ามีบางสายที่เขายังบินอยู่ก็เช่นอะไรอ่ะสายอ๋อน้องเซร้องเป็นอะไรอีกอ่ะเดี๋ยวนึกสายออกที่มันไปโดฮาน่ะโดฮากาตาร์กาตาร์อะไรประมาณนั้นนะคะกาตาร์แต่ถามว่าต
ตอนนี้รู้สึกว่าถ้าเกิดเป็นวีซ่าท่องเที่ยวน่าจะยังมาไม่ได้นะหรือเปล่าถ้าเพิ่นจำไม่ผิดนะรู้สึกว่าที่เขาให้มาได้ตอนนี้อยู่น่าจะเป็นวีซ่าเยี่ยมแฟนวีซ่าเยี่ยมญาติเยี่ยมแฟนอะไรประมาณนั้นวีซ่า3เดือนนะคะน่าจะมาได้ช่วงนี้น่ะถ้าสมมติเราเข้าสวีเดนน่ะยังเข้าได้ปกติแต่ต้องเป็นวีซ่าเยี่ยมเยียนนะเออแต่มันก็ไม่ปกตินะถ้าวีซ่าท่องเที่ยวเข้าไม่ได้เอองงแต่ว่าถ้าเกิดเรากลับไทยอ่ะเราก็ยังต้องใช้เอกสารในการตรวจโควิด fit to fly โอ้เยอะแยะมากเลยอันนี้เป็นต้องแบบต้องไม่ขอพูดให้ฟังตอนนี้เพราะว่าไม่แม่นข้อมูลเลยถ้าเกิดอยากรู้เป็นแนะนำถ้าสมมติว่าข้อมูลอยากรู้ว่าแน่นว่าจะใช้ข้อมูลอะไรบ้างอ่ะถ้าสมมติคนไทยคนอยู่สวีเดนอยากจะกลับไทยอ่ะเนาะต้องไปดูที่เพจสถานทูตไทยในสวีเดนนะคะ Royal Thai inอะไรนะ Royal Thai Embassy in Stockholm Sweden นะคะอันนั้นอ่ะเขาจะมีบอกข้อมูลหลายอย่างทุกๆอย่างเลยนะคะที่เราจำเป็นติดต่อสถานทูตได้เลยคือเราต้องใช้ข้อเอกสารหลายอย่างอยู่เปิ้ลน่ะยังไม่ได้หาข้อมูลเพราะว่ายังไม่ได้กลับตอนนี้นะคะอาจจะกลับสักประมาณปลายปีนั่นตอนนั้นแหละน่าจะได้หาข้อมูลอีกทีนึงตอนนี้คือยังไม่รู้เลยค่ะนะพูดทำอะไรอ่ะยังขาดอะไรอยู่พี่เอมิลี่บอกว่าอยู่อำเภอเมืองจ้าเป็นคนหลังเดอร์มอลตะคองเก่าอุบันตะคองเก่าเองหลังเดอร์มอลดีค่ะเปิ้ลก็อยู่ถ้าบ้านในเมืองถ้าบ้านในเมืองเปิ้ลอยู่แถวบ้านเกาะนะคะเคยอยู่แถวเซฟวันแล้วก็มาอยู่บ้านเกาะแหมพี่กบบอกน้ำลายไหลพี่กบอยากให้สักสองเอาถ้วยใหญ่ๆมาเลยแหมพี่อยู่อำเภอเมืองค่ะมีแฟนเป็นคนสวีเดนเออเดี๋ยวไว้โควิดหายหรือว่าดีเมื่อไรหรือว่าได้วีซ่าอันนี้เป็นรถดีรถดีไก่ดีไก่เดี๋ยวได้วีซ่าแบบเยี่ยมแฟนอะไรค่อยได้มาเหมือนวีซ่าท่องเที่ยวน่าจะยังเข้าไม่ได้นะถ้าเป็นอ่านข้อมูลดูนะค่ะครูเปิ้ลสอนปกติอยู่ไหมคะสอนตอนนี้ก็คือจะเป็นครูเปิ้ลจะเป็นคล้ายกับคลิปวิดีโอย้อนหลังค่ะให้เรียนแล้วนะคะสอนสดอ่ะจะไม่มีแล้วจ้ะตัวเองแต่จะเป็นคลิปวิดีโอย้อนหลังแต่ครูเปิ้ลก็ยังทำโปรไฟล์มีทำโปรไฟล์ให้นักเรียนในคอร์ส VIP เหมือนเดิมค่ะนะคะแล้วก็มีตอบคำถามให้กับตอบคำถามแล้วก็ตรวจการบ้านอยู่เรื่อยๆให้กับนักเรียนสอนภาษาอังกฤษนะคะมีแบบว่าวิดีโอคอลภาษาอังกฤษกับนักเรียนอยู่เรื่อยๆแต่ว่าบทเรียนคอร์สออนไลน์น่ะไม่มีคอร์สสอนสดแล้วนะคะจะเป็นแบบจากเรียนจากคลิปวิดีโอที่ครูเปิ้ลสอนบรรยายนะคะทุกคนค่ะเออถ้าสนใจมาเด้อมาเรียนกันเด้อใครอยากเรียนภาษาอังกฤษก็ครูเปิ้ลนะคะง่ายโฆษณาให้หน่อยสิน้องหัวเรียนภาษาอังกฤษสำคัญไหมอยู่ที่นี่สำคัญมากเออสำคัญมากเพราะว่าที่เราได้งานตอนแรกอ่ะตอนที่แรกที่เราไม่ได้ภาษาสวีเดนอ่ะเราก็ได้ภาษาอังกฤษเออเราต้องใช้ภาษาอังกฤษเนาะภาษาอังกฤษฮู้ตอนเริ่มต้นเป็นยังไงฮู้แบดมากแบดมากตอนนี้ล่ะตอนนี้ก็แบดตอนเนี้ยมันก็ยังดีกว่าเดิมแต่ตอนนี้เธอได้ภาษาสวีเดนมากกว่าเดิมใช่ไหมเออคือตอนแรกฮู้บอกว่าภาษาอังกฤษอ่ะไม่ค่อยเธอมาแบบแบดแย่เลยใช่ไหมใช่แล้วเธอทำยังไงพัฒนายังไงจนได้ภาษาอังกฤษอ่ะเดี๋ยวฟังแบบมุมมองเรียนกับแฟนไงคะฟังเขาพูดว่าเรียนกับเหมือนจริงๆการมีแฟนฝรั่งนี่ดีนะทำให้เราอยากพัฒนาภาษาอังกฤษขึ้นเรื่อยๆเอาอันนี้จริงเออนี่ฮู้ได้เพราะว่าจริงๆอ่ะนี่ไม่รู้เลยแม่เปิ้ลฉันไม่รู้เลยว่าอะไรนะกินข้าวพูดยังไงอะไรยังไงเลยแรกๆเลยอ่ะไม่รู้เลยเลยซ้ำเออไม่รู้เลยแต่ว่ามาเรียนเหมือนเราคุยกับแฟนบ่อยๆทุกวันแล้วเราก็จำเอาใช่ได้แค่ yes no okay yes no okay เห็นไหมนี่ทุกคนดูฮู้บอกต้องฮู้บอกว่าได้ yes no okay แต่ว่าฮู้มีความพี่ว่ามันต้องมีใช้ความใส่ใจว่ะเฮ้ยฮู้ใส่ใจฮู้ขยันฮู้แบบฟังคุยกับแฟนตลอดเรื่อยๆเออนั่นแหละคุยกับแฟนบ่อยๆต้องฮู้บอกได้เองภาษาอังกฤษเออเยี่ยมใช่พี่เห็นด้วยเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าเราได้ใช้ประจำค่ะทุกคนใครมีแฟนฝรั่งหรือมีคนเพื่อนฝรั่งคุยหรือกำลังคุยหาแฟนฝรั่งอยู่ในเว็บไซต์หาคู่เว็บเดทหาคู่ไม่ต้องไปกลัวบางทีมันอาจจะยังไม่ใช่คนเนี้ยเป็นคนของเราแต่เราได้ประโยชน์จากการหาแฟนก็คือเราได้ภาษาเพิ่มขึ้นนี่แหละเราได้เขาเรียกแล้วฝึกทักษะภาษาอังกฤษเนาะภาษาอังกฤษดีขึ้นประมาณนี้เห็นไหมน้องมู่เป็นแบบเป็นกำลังใจสนใจค่ะมองหาชายฝอก่อนเด้อคนโคราชปานเองปรึกษาครูเปิ้ลตามมาตั้งแต่ครูเปิ้ลท้อง2เดือนเฮ้ยจริงไหมนี่พี่สุพรรณนี่โอ๊ยนานมากเลยนะนั่นน่ะมาอินบ็อกซ์เข้ามานะพี่เดี๋ยวเปิ้ลแนะนำให้นะคะมีทั้งคอร์สเรียน VIP สอนหาแฟนฝรั่งในเว็บไซต์หาคู่ได้ด้วยตัวเองคือเป็นคอร์สเรียน
อันเดิมมาแหละนะคะคอร์สเรียนอันเดิมแต่ครูเปิ้ลสร้างโปรไฟล์ให้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยเป็นที่ปรึกษาให้นะคะพี่ดอกไม้สวัสดีค่ะคุณครูคนสวยพี่เลี่ยมสวัสดีค่ะครูเปิ้ลพี่กบบอกว่าเรียนพูดเรียนฟังเยอะๆต้องขยันด้วยค่ะใช่เลยค่ะน้องส้มสวัสดีค่ะส้มอยู่ไหนแล้วส้มถึงไทยหรือยังเป็นยังไงบ้างน้องส้มโอส้มวันนี้เพิ่งมาเยี่ยมรู้จักหรือยังพี่ไม่ได้ดูเว่ยเจ้าของมาสวิตเซอร์แลนด์ใช่ไหมพี่อยากไปมากเลยอันนี้ก็แฟนหนุ่มน้องสวิตเซอร์แลนด์หล่อมากดีมากดีงามมากเนี่ยน้องนี่ลูกศิษย์พี่เบิ้ลเนี่ยตั้งแต่รุ่นไหนไม่รู้รุ่นนานกันมากจนเราแบบเป็นพี่เป็นน้องเป็นมิตรภาพกันมาทักทายกันนะจ๊ะหลายคนเลยน้องกบก็ใช่ณัชชาพี่กบนี่ก็ใช่นะคะโอ้ยน่ารักกันทุกคนพี่เอสวัสดีค่ะพี่เอก็ติดตามมานานแล้วแฟนตัวยงขึ้นเลยเนี่ยโอ้ยสวัสดีค่ะพี่เอขาหมูเรียกพี่หมูทุกคนเลยนะไม่รู้แหละเต้าหู้มีอะไรฝากเอามีใครถามน้องเต้าหู้ไหมจริงๆอ่ะเต้าหู้มีแชร์เยอะมากเลยเพราะน้องเต้าหู้เนี่ยแบบคืนนางแบบมาถึงวันเนี้ยอยากให้มาแชร์เรื่องงานนางมากนึงอ่ะนางได้งานแบบเลิศมากอ่ะตอนเนี้ยทุกคนค่ะคือนางดีมากค่ะนางเปลี่ยนงานจนแบบว่าสวมมงเลยตอนเนี้ยคือตอนนี้เขาเรียกว่าผู้ได้บริษัทงานที่ถือว่าเป็นยักษ์ใหญ่ในสวีเดนอ่ะพี่พูดอย่างนี้เลยคือเป็นบริษัทที่ใครก็อยากเข้าทำงานใครอยากให้น้องเต้าหู้มาเล่าเรื่องการทำงานบ้างคลิปต่อไปคลิปต่อไปไม่ใช่ตอนนี้ใครอยากให้น้องเต้าหู้มาฟีเจอริ่งกับพี่เบิ้ลนะคะเล่าเรื่องการทำงานบ้างว่าเป็นยังไงเออจริงๆอ่ะอยากชวนหลายคนเลยมากเลยนะจริงๆถ้าเกิดใครรู้จักรอบกายเบิ้ลอ่ะมันมีคนเก่งๆเยอะเลยไม่ว่าจะเป็นทั้งแบบน้องทุกน้องเลยนะคะแล้วก็น้องเต้าหู้นี่แหละที่เราสนิทกันไม่ค่อยได้ไปชวนใครมาเยอะหรอกเพราะว่าเกรงใจเขานะคะแล้วก็จะมีพี่หญิงอีกคนนึงที่ทำงานด้วยกันเนี่ยโอ้โหคนนี้ก็คือขายของเก่งพูดเก่งรายได้สวีเดนไม่เท่าไรแต่รายได้เสริมนางเยอะมากทุกคนค่ะโอ้ยเลิศค่ะทุกคนค่ะเห็นไหมเพิ่งจะบอกว่าถ้าพวกเราทำได้ทุกคนก็ทำได้แง่น้องส้มบอกกักตัวอยู่ค่ะพี่เปิ้ลตามพี่เปิ้ลตั้งแต่ก่อนแต่งงานเลยโอ้น่ารักนี่เออใช่พี่เราอยู่กันมาตั้งนานเลยน้องส้มเนาะส้มโบเนาะส้มโบนี่สาวสวยของชิมได้พี่ชิมให้เอาพี่ทำเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวส้มอันนี้ต้มขาไก่ตีนไก่เรานั่นเสร็จละพูก็ทำตั้งนานแล้วนะมันไม่ลงล็อกสักทีเหรอหรือยังไงมันไม่ลงล็อกสักทีเหรอชิมก่อนใครอยากให้น้องเต้าหู้มาเล่าเรื่องการทำงานในบริษัทยักษ์ใหญ่สวีเดนขอหัวใจคนละดวงหน่อยค่ะขอหัวใจหน่อยค่ะเอามาวิ่งรวยแท้พอยังพอแล้วใช่ไหมพอแล้วดีงามมากวิ่งรวยมากจะได้ตุ่นไฟอ่อนอ๋อตุ่นไฟอ่อนไม่สนพี่เดียวทำไม่เป็นจ้ะพี่เพิ่นก็ได้มีโชคดีกันระยะนามิตรดีพี่หญิงน้องจานคนรอบตัวโอ้ยทำกับข้าวให้กินเยอะเลยค่ะทุกคนค่ะโชคดีแอนโชคดีค่ะจริงๆในกัลยาณมิตรเปิ้นรอบตัวดีเปิ้นทำกับข้าวไม่เป็นไม่เก่งแล้วก็ไม่ชอบเลยด้วยนะคะอันนี้เรายังอยู่มุมเดิมอ้าวอันนี้น้องเต้าหู้ตุ๋นอันนี้ก็จะอะไรนะเราก็จะตุ๋นตีนไก่ต่างหากเนาะครัวสวีเดนจริงๆมันจะมีตัวดูดนะตัวดูดอะไรวะดูดควันทุกบ้านจะมีที่ดูดควันเปิ้นเชื่อว่าครัวไทยสมัยใหม่จะต้องมีตัวดูดควันแต่ว่าเปิ้นปิดเพราะว่าเปิ้นปิดเฉยเพราะเปิ้นไลฟ์นะคะเพราะว่าจริงๆอ่ะมันแรงไงถึงว่าปากแสงเสียงมันแรงมากเลยก็เลยปิดก่อนปิดเพราะว่าไลฟ์นะคะวันนี้นั่นเองแต่ก็นั่นแหละค่ะนี่เนี่ยทุกคนบอกขอกดหัวใจเรามาแล้วนะทุกคนบอกกดหัวใจมาแล้วค่ะอยากฟังค่ะทุกคนกดหัวใจขอบคุณหัวใจรัวๆนะคะเดี๋ยวน่าจะเป็นคลิปวิดีโอหน้าแล้วกันเนาะเพราะว่าคลิปวิดีโอนี้ตัวผู้ไม่ได้เตรียมตัวนะคะตัวผู้บอกตัวผู้ไม่ได้เตรียมตัวนะคะพี่กบว่าอยู่กับคนเก่งทำให้เราขยันมากขึ้นและเก่งมากขึ้นใช่เลยพี่กบจริงค่ะนะคะทุกคนแบบมีความลำบากยังไม่เสร็จใช่ไหมโอเคนี่ก็เตรียมล้างอย่างเดียวใช่เลยเตรียมล้างแผนกล้างแผนกล้างค่ะเอาจริงได้ทำทุกความไปเป็นแต่ว่าล้างจานนี่ได้เลยค่ะยืนหนึ่งล้างเรื่องล้างจานยืนหนึ่งทุกคนค่ะโอ้ยอะไรเนี่ยโอ้ยอะไรเนี่ยเล่นอะไรเล่นอะไรใครอ่ะอื้อตัวอะไรอ่ะเซเลน่าโอ้ยแม่เป็นซอมบี้เหรอใครเป็นซอมบี้อเล็กซ์เซย์เฮลโลสิลูกเฮ้ย
ียด้วยลูกอเล็กสวัสดีค่ะนี่น้องอเล็กนี่หลานชายสุดหล่อนี่นี่หลานชายลูกลูกชายน้องประหูค่ะหลานชายสุดหล่อแล้วอะไรทำไมผลิตน้องหนุ่มใบบากป้าไปเล่นอ่ะป้าจะไล่สดป้าจะไล่สดค่ะพี่การสิพานบอกว่าอยากฟังค่ะเนี่ยพี่การสิพานบอกไปเก็บเห็ดให้ดูมั่งสิคะคุณเปิ้ลไปแล้วไปแล้วมีคลิปวิดีโอเก็บเห็ดอยู่นะเอาวิดีโอหน้าร้อนนี้จะพาไปใหม่เพราะมีอีกเหรอเออเอามีสิหน้าร้อนลืมไปหน้าร้อนเออเดี๋ยวไปมาเก็บเห็ดให้ดูคือตอนนี้มันยังไม่หน้าร้อนเต็มที่มันเป็นหน้าสปริงหน้าฤดูใบไม้ผลิยังเห็ดยังไม่มาค่ะแต่หน้าร้อนปีที่แล้วอะซัมเมอร์ปีที่แล้วน่ะเรามีคลิปวิดีโอเก็บเห็ดนะฟิชเชอร์ลิงกัน2คนนี่แหละนะฟิชเชอร์ลิงทำกัน2คนกับน้องเต้าหู้นี่แหละนะเดี๋ยวมันมีคลิปเก็บเห็ดอยู่เดี๋ยวปีนี้ก็จะไปอีกจะได้ไปไหมไปพูดว่าจะพาไปถามว่าเหนื่อยไหมเก็บเห็ดไม่เหนื่อยสนุกสนุกเออสนุกแต่ต้องเดินอ่ะแต่ต้องเดินวันนั้นก็เดินไกลวันนั้นเดินไกลอยู่นะคะอยากดูค่ะทุกคนบอกอยากดูเดี๋ยวเพิ่นแชร์ให้ดูนะมันจะมีอยู่ใน YouTube อ่ะที่เพิ่นเอาไปลงนะเก็บเห็ดสวีเดนครูเปิ้ลสวีเดนน่ะเก็บเห็ดน่ะมีอยู่นะเพิ่นแชร์ไว้อยู่ของปีที่แล้วอุ๊ยสนุกมากเราไปเก็บป่าที่ในป่าเลยแล้วเราก็ได้มีไปเจอป่าบลูเบอรี่ด้วยเนาะแล้วก็ไปกับพี่เขาบ้านพี่คนไทยเขาอยู่นอกเมืองไปอ่ะแล้วเขาจะมีบริเวณที่ใกล้ป่าเห็ดใกล้ป่าบลูเบอรี่อะไรเงี้ยเอาให้ลูกเอาเล็กน้อยไม่ตะโกนเซรีน่าเป็นซอมบี้ค่ะซอมบี้ไปเอามาเซ่ล่ะเซ่ฮัลโหลดิไปแล้วไม่เล่นค่ะโอเคประมาณนี้นะคะเดี๋ยวยังไงก็พอไหมพอก่อนคลิปนี้นะคะทุกคนเดี๋ยวถ้าเกิดก็นี่แหละเราก็จะไม่มีอะไรแล้วเราก็รอให้เนื้อตุ๋นเสร็จเพราะว่าของเราก็มีแล้วผักเราก็มีแล้วผักล่ะอันนี้ก็ได้เห็นใช่ไหมคะน้าเราก็มีแล้วนี่นะคะคะน้าบ้านนี้เอาโชว์คะน้าหน่อยสินั่นน่ะคะน้าสดๆในถุงไหนมีด้วยหรอคะน้าสดๆในถุงเขียวนะทำไมมันเยอะค่ะแพงเราก็ไปซื้อมาจากร้านไทยนะคะผักอ่ะน้องเต้าหู้ไปซื้อมาจากร้านไทยวันนี้นะคะโซเดชเชียไทยมาร์เก็ตร้านที่ครูเปิ้ลทำงานนี่เองนะคะก็คือโฆษณาไปด้วยเต็มตัวเออพี่การบอกว่าอย่าเห็นคุณเปิ้ลไลฟ์บ่อยๆที่สวนสาธารณะค่ะอ๋อสวนสาธารณะใช่วันหลังพี่กบบอกทานให้อร่อยขอบคุณค่ะพี่กบคิดถึงนะพี่กบคิดถึงวันเดิมพี่กบนี่แฟนตัวยงเลยโหระพาก็มีบ้านเราใช่ไหมโหระพาภาษาอังกฤษเรียกว่า sweet basil ค่ะ sweet basil ต้องระวังให้ดีเพราะว่าถ้าเป็นโหระพากับกะเพราอ่ะมันจะเขียนคล้ายๆกันถ้าเป็นโหระพาก็คือ sweet คือเหมือนหวานอ่ะ sweet basil แล้วถ้าเป็นโหระพาถ้าเป็นกะเพราก็จะเรียกว่า holy basil นะคะอันนี้ก็มีทุกคนมีอย่างวะผักชีฝรั่งผักชีใบเลื่อยบ้านเรานั่นเองผักเราเยอะค่ะทุกคนผักคะน้าเนี่ยถามว่าแพงไหมก็ไม่นะถ้าราคาสวีเดนน่ะกินได้แพ็คละ20 25 45เดี๋ยวกินได้ค่ะแล้วก็นี่คะน้ามาจากฮอลแลนด์โอ้ยเราปลูกเองหรือเปล่าไม่ใช่ไม่ได้ปลูกเองนะคะซื้อมาเองแต่ไม่ได้ปลูกเองนะคะต้องบอกโชว์คะน้าต้นอย่างใหญ่เลยทุกคนมันเป็นคะน้าไทยนั่นแหละแต่ว่ามันเราเรียกว่าคะน้าฮอลแลนด์เพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาน่าจะปลูกที่ฮอลแลนด์ค่ะเออนั่นแหละมันก็เลยไม่แพงนะทุกคนกำนี้ย่าจะ25คนมั้งนี่ใช่25คนกำเนี่ยนะคะ25คนก็คือน่าจะ90บาทนะประมาณ90บาทบ้านเราโอ้ยถูกไม่แพงมีแต่ของกินทั้งนั้นเลยดีๆทั้งนั้นเลยโอ้ต้องพูดนี่น่าจะได้มาพี่ก็ให้มาแต่งไทยบ้านอิงค่ะใส่กันกะทิโอ้ว่าแล้วพี่จะทำคลองแพงใช่คลองแพงน้ำกะทิใช่เดี๋ยวพี่วันนี้ก็จะทำคลองแพงน้ำกะทิให้กินด้วยเออพี่เดี๋ยวแนวกินนะวันนี้ทุกคนโอเคขอบคุณนะคะที่มาติดตามมาคุยกันเด้อตัวก่อกวนมาแล้ว2คนโอเคแล้วเดี๋ยวไงมาเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะคะขอบคุณมากเลยที่ติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้เราสองคนด้วยนะคะสาวโคราชนะคะอยู่สวีเดนนะคะทุกคนค่ะเป็นกำลังใจให้ทุกคนเช่นเดียวกันสวัสดีค่ะ